เราเป็นเพชรไปใช่ใช่เราเป็นเพชรไปเราเป็นเพชรไปมันหวานจ้าบเลยอ่ะเชิญเชิญไปด้วยนะของดองนี่อินทผลัมนะผู้ชมอินทผลัมที่ดูเนี่ยอินทผลัมผู้ชมนี่ก็เป็นยอดเนี่ยยอดไม่ได้ห่วงนะเนี่ยไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากของเอาไปกินไม่ก็ได้เยอะหวานผู้ชมหวานมากกินไม่ก็ได้น้ำตาลมันเยอะก็หวานเลยที่สวนป่าก็ปลูกไว้ร้อนก็เยอะขอบคุณครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไปไหนวะใช่ไหมโอ้ยมันก็ยังไม่มาดีกว่าใส่ขาวะโอ้สวยครับแบ็คกราวนั่นแหละโอเคครับผมนะสวยสวยครับเยี่ยมครับเยี่ยมโอเคครับผมนั่งเลยครับนั่งได้จ้ะนั่งได้ครับพี่เพื่อเอาเป็นใจชอบนี่เอามาเป่าไปวางครับนั่นแหละมุมนั่นแหละนี่แหละเสียงมันดังแรงครับเอาเลยหน้าตบไปได้ไหม สองนาทีนะแป๊บใช่ไหมครับสวยนี่สวยอ่ะตลอดเป็นบรรยากาศธรรมชาติเดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวนะครับ26ของกลางเลยครับครับพรุ่งนี้ก็7:08ดูไม่เหมือนเลยจ้าวันนี้มาแบบขอคอนเซ็ปต์ที่จะขาดคนเราเนี่ยนะถ้าเรามีความสุขเนี่ยเราไม่เป็นโรคไม่เป็นเราจะมีชีวิตได้อยู่ถึง120 ปีครับอันนั้นทงของผมนะครับผมจะพยายามไปหาใจไม่ไปเรื่อยๆนะครับแปลว่ายังมีอะไรที่อยากทำเยอะมากนะอีกเยอะเลยควรจะทำให้ผมทั้งหมดต้องรีบทำ
ทำไมมันไฟไฟแล้วเกินไฟไฟไฟมากบางคนก็บอกไม่อยากจะอยู่นานแล้วแต่คุณอาบอก120อยากอยู่นานๆจะรวดจะเกิดไม่ได้ยากมากค่ะถามลูกชายดูเลยว่าเขารู้จักคุณพ่อพ่อไม่ไม่รู้จักหรอกครับต้นน้ำเลยก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราต้องทำอายุเนี่ยให้ยาวที่สุดเพื่อจะสอนลูกสอนหลานว่าว่าเราจะมาเป็นเราได้นะมันมีที่มาที่ไปยังไงนะจะได้เห็นมีอะไรหลักๆเนี่ยที่เขาว่าอยากจะทำเป็นชิ้นเป็นอันค่ะจะไวไหนก็ยังอยากทำอยากเป็นชิ้นเป็นอันก็คืออยากให้ลูกชายลูกสาวสี่คนชายยายก็ตั้งตัวได้โดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่เป็นหนี้เป็นสินให้ทุกคนทั้งอย่างแล้วคุณยายยังคอยสอนในทางนี้หนักคิดยังไงที่ให้ลูกในเรื่องแผนการใช้ชีวิตการเงินการชีวิตก็คืออยากให้เขาไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญมากเรื่องของที่ว่าเรื่องของการต้องเพื่อนใกล้ตัวมากเลยถ้าเราไม่ดีเนี่ยถ้าก็ไม่ดีถึงเราไวมากเพราะงั้นก็เรื่องของแต่จะอยู่ถึง120ต้องมีเคล็ดลับแน่ๆเลยมีอะไรบ้างคะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีเคล็ดลับไม่มีอะไรมากๆนะครับทำให้อารมณ์ดีๆแล้วหาอะไรที่มันสนุกมาเล่นแล้วก็ตอนน้ำเราก็ใช้ฟองแบบนี้นะไม่ใช่คืออยากให้รู้สึกก็เนี่ยกินอาหารดีๆแล้วกันเพราะว่าเราเนี่ยจะเจ็บป่วยไข้มันมาจากทางปากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอะไรที่ไม่ดีกินอะไรเราต้องคิดให้ดีๆว่าเราจะกินอะไรเราจะไปเชื่อก็มากก็ไม่ดีอย่างเขาบอกว่าทานผักทานก้าทานผักแย่ร่างกายจะดีเราไปดูหมอไม้เดี๋ยวแต่ละคนแต่ละตัวเป็นยังไงเราอย่าไปเชื่อคนบ้าเราต้องใช้จิตแล้วเราคิดเราเองว่าเราจะทำยังไงต้องหาข้อมูลด้วยใช่ไหมคะมีอะไรที่เป็นพิเศษในคุณอาที่รู้สึกว่าคนอันนี้ช่วยให้สุขภาพดีอะไรกินน้ำมะนาวทุกวันเช้าเลยน้ำมะนาวแล้วผมก็ไม่เคยไม่หวานไม่เคยจามไม่เคยอะไรสำคัญมากคือตอนนี้สุขภาพร่างกายไม่มีโรคใครแค่เจ็บเลยเชื่อว่าเป้าคงยิ่งสร้างไว้120ปีนะไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะครับค่ะแล้วออกกำลังกายยังไงเป็นพิเศษไหมคะออกกำลังผมก็วันละ4ชั่วโมงนะกลางคืนนะไปเดินกับเพื่อนผมมาคุมสีไหลไปเดินวันละ4ชั่วโมงนะครับก็เดินเดินรอบโลกสนุกนะเดินวันละ4ชั่วโมงทุกวันก็มันได้กำลังแล้วก็ได้แล้วก็เรียนก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่พี่ชอบทำร่วมกันมานานด้วยใช่ไหมคะได้มีโก้อะไรเงี้ยค่ะได้มานานแล้วใช่ไหมได้มานานแล้วได้ผลดีนะไม่ต้องไปตามแดดด้วยพร้อมด้วยค่ะเดินรอบโลกค่ะมีจมูกทุกวันค่ะอย่างวันนี้วันเกิดของนาค่ะสัญญาวันเกิดจะเป็นประจำทุกปีแบบนี้เลยใช่ไหมคะวันเกิดเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะตั้งใจว่าจะต้องจัดวันนี้แบบเลิศหรูหราอะไรเราต้องเป้าหมายคืออยากให้คนเพื่อนเรามาทุกครั้งก็เจอกันยากมากเลยเพื่อนฝันเจอเนี่ยก็ทำงานที่โน่นที่ไหนฝันตายอยู่ไหนไม่เจอกันเลยปีหนึ่งขอเจอสักวันแล้วก็ได้พบปะสนิทกันแล้วก็ได้รู้ว่าใครยังอยู่บ้างใครหายไปบ้างแล้วก็ให้เขาเชิญเพื่อนใหม่ๆมาเราจะได้มีเพื่อนใหม่ๆต่อไปเรื่อยรู้สึกว่าเพื่อนเก่าๆจะหายหน้าค่ะที่เห็นน่าจะมาจากหลายแวดวงขึ้นตอนนี้รู้สึกจะเก่าๆน้อยลงครับใหม่ๆก็เยอะใหม่ๆที่คุณอามีเพื่อนเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่แบบวัยรุ่นหรือว่าแบบไปได้น้อยลงอ่านนะคะมีทุกรุ่นเลยเด็กๆก็รู้จักนะเออคุณก็แปลกอย่างนี้รู้จักกันเยอะมากเยอะมากอาจจะเป็นไอ้พวกนี้ต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยผมเล่นอยู่คุณอาเจอวัยรุ่นยาด้วยจัดยาด้วยค่ะแบบนี้คุณอาเจอวัยรุ่นนี่ปกติคุยเรื่องอะไรกันถ้าไม่ใช่วัยเดียวหมายความว่าไงปกติถ้าแต่ว่าเจอแบบคนที่แบบมึนกว่าสาวกว่าให้เขาหาเรื่องสนุกมาเล่าให้ผมฟังคุณอาชอบอยู่ไหนเนี่ยชอบเรื่องสนุกเรื่องความรู้เรื่องแปลกๆที่
เรายังไม่ค่อยเจอว่าวัยนี้เราจะไปศึกษาที่ไหนเราจัดเพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วก็ตามพวกนี้ค่ะอย่างวัยนี้คุณอาสนใจอะไรเป็นพิเศษคะอย่างเวลาเขาติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะติ๊กต็อกก็เรื่องถ้าอารมณ์ดีไงใครทำเรื่องอารมณ์ดีๆก็ชอบมากเต้นคลิปอะไรดูหมดเลยไหมคะกดไลค์คลิปเพิ่มเข้าไปแล้วคุณคุณอาเองคะมีโอกาสทำแบบติ๊กต็อกยูทูบอะไรอย่างเงี้ยมีไลค์ทำที่เห็นมีไลค์ตลอดทำยอดไลค์เยอะมากทำเคยไลฟ์บ้านเก่าผมที่ริมน้ำตกที่บ้านนานะ2ล้านก็อยู่แป๊บเดียว2ล้านก็อยู่ก็แสดงว่าผมก็สนใจมากแต่ว่าเล่นโซเชียลก็ทำให้ติดใจได้ดูความบ้าอะไรที่ผมเล่นนะ16นาที8แสนคนโอ้โหเยอะมากแล้วคุณจะทำให้ติดใจได้ดูความบ้าอะไรที่ผมเล่นนะ16นาที8แสนคนโอ้โหเยอะมากแล้วคุณจะทำให้ติดใจได้ดูความบ้าอะไรที่ผมเล่นนะ16นาที8แสนคนอาคุณอาค่ะปีนี้มีเรื่องไหนอยากอธิษฐานพิเศษไหมคะคนจัดปีนี้มีคำอธิษฐานเรื่องไหนอยากอธิษฐานพิเศษคะอธิษฐานให้ครอบครัวเป็นสุขแล้วก็เพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเพิ่งหายไปเพราะว่าความจะเป็นเรื่องได้นั้นยากมากต้องรักษากันเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนใหม่ก็มันจะมีแบบเก่าของเราเพราะเวลามันเพิ่งมาเจอกันแต่เพื่อนเก่าที่ดีอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆนานๆนะครับจะรักษาไหมเคล็ดลับที่เราจะรักษามิตรภาพไม่ให้อยู่กันยาวมีแบบวันสำคัญเขาก็ยังมีคนมาหามารับสำคัญเรายังไงบ้างในแนวคิดการช่วยเหลือการช่วยเหลือสำคัญมากเราช่วยเข้าไปเพื่อมาศึกษาเรารู้จักมากกว่าจริงๆเป็นเด็กก็ช่วยเหลือเราอันนี้แหละครับทำไมปีนี้จะได้เห็นงานในวงการยังไงแบบก่อนไหมคะที่คุณอาไปร่วมงานกับวงโตปีนี้มีแผนงานในวงการเป็นพิเศษไหมคะจะเป็นหนังเป็นละครตอนนี้แทบจะไม่มีเลยแล้วก็เห็นวิธีการถ่ายทำเนี่ยลาวซึ่งเรื่องของเราถ่ายไม่ได้แล้วจับไปตามเกณฑ์ที่เขาอยากจะพบเรานะครับอยากเห็นเราก็คือแปลกใจอย่างเพื่อนรักผมต่อมาผมจะเขาตายไปปีเดียวคนลืมก็หมดละปัดมีแต่มีมนุษย์และประเทศเศรษฐาแล้วก็ไปร่วมใจสิงพวกนี้ทำไมได้ความบันเทิงทำงานตลอดชีวิตเขาอ่ะเขาเสียชีวิตไปไม่นานเนี่ยคนลืมก็หมดเลยอ่ะผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติไม่น่าจะความจริงคือวิทยาศาสตร์ก็เรื่องต่างๆก็คิดว่าไม่นานเขาก็คงจะลืมแต่ก็มีคิดถึงงานในวงการอยากจะฝากมาเล่นหนังเล่นละครบ้างไหมคะมันไม่มีแนวนี้เลยแนวนี้มันไม่มีเพราะว่าบรรยากาศอะไรแบบนี้มันไม่มีแล้วไปดูหนังมันฝรั่งเรามันยังแต่ถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ทำแบบดั้งเดิมเราไม่อยากให้คนรู้จักน่าจะทำได้ค่ะน่าจะทำมีความคิดเหมือนกันเราเป็นแบบผู้ชายวันหนึ่งจะไปเจอจากเขานะเขาเรียกจำแจกปากหมาอะไรเงี้ยไปเจอที่ร้านเหล้าแล้วก็คุยกันแล้วก็ทะเลาะกันโชว์การบ้านอะไรเงี้ยก็สนุกนะแต่ผมมีแนวโน้มนะผมก็เอาไปขายกันแข่งให้คนปากท้องโอ้คนดูเยอะมากเลยอ่ะขายให้ดูฟรีๆนะคนเฒ่าคนแก่นะเขาจะเอาเสือเอาอะไรมานอนเออแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะว่าเราก็เสียแค่ค่าไฟเครื่องเช่าเข้ามาไปขายตามชนบทซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูนะต้องเข้ามาจะต้องเสียค่าลดค่าตัวหนังก็แพงเขาเลยไปอยู่บ้านนอกบางทีเขาก็แก่ก็เดินมาไม่ไหวเดินมาไม่ไหวเขาก็เอาไปขายอยู่ที่หมู่บ้านแล้วมันไม่ยากเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องอะไรกล้องไม่ต้องเตาใหญ่ๆไม่ต้องกระจกก็ไม่ต้องใหญ่มากเออได้ผลนะคนชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่มาดูกันเยอะเลยอ่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็หนังเราหนังของเราถ้ามีบทบู๊มาในตอนนี้งานจะไหวไหมคะนอกจากต่างแบบมาก่อนเป็นโลกนอกจากเรียนแล้วเราต่อมา
ันเป็นสักแต่อะไรก็ได้ขอบคุณค่ะโอ้ช่วยคุณน้าขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณค่ะทุกคนครับอู้สนุกค่ะเจอการข้าวเจอการข้าวนะครับเข้าไปนั่งก่อนเข้าไปนั่งก่อนมาเลยครับเจอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นกาแฟครับกาแฟกาแฟชาทีดีกาแฟจริงๆครับกาแฟโบราณไฟไฟมีเหลือไฟไฟไฟครับเฟือเหลือเฟือจะวางระวางครับแสงนี่1 2 3นะครับอันนี้เป็นเจ้าของกาแฟนี่อะไรนะมังกรบินตามมังกรบินนะคุณพี่ครับพี่ดูพี่ดูเดี๋ยวที่นี่นะนี่มังกรนี่ครับป๋าป๋าเดินฝั่งน้องฝั่งไม่รู้เดี๋ยวไปที่ร้านไปที่ร้านเนี่ยจริงนะหมาครับนี่เนี่ยใช่ป่ะนี่เลยครับลิ้นทางนี้ด้วยครับโอเคครับกาแฟกาแฟโบราณนะอยู่ป่าครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะวันนี้พามาดูดาราทองสิบตัวกับ
เคยเล่นหนังด้วยกันมาก่อนนะเคยเล่นหนังด้วยกันมาก็ติดนะแต่นับถึงวันนี้ก็จะมีพระเอกนะคือคุณศิวิไลมาด้วยอันนี้เป็นลูกสาวท่านนะลูกสาวกับลูกชายเห็นไหมลูกสาวท่านเพื่อลูกชายนะเนี่ยพี่เจ้าบรรยากาศนะคุณผู้ชมไปดูนี่เลยอ้าวแล้ว